่อง7 HD บริษัทเฮลิคอนเนีย H Group จำกัดร่วมกับเสนอ MasterChef Junior Thailand Season 3โจทย์ในรอบนี้ก็คือเด็กๆทุกคนจะต้องออกมาปาลูกดอกสัปดาห์ที่ผ่านมากับการแข่งขันรอบเซมิไฟแนลที่ต้องขับเคี่ยวกันถึง2รอบเพื่อค้นหา4คนที่เหมาะสมมากที่สุดในรอบชิงชนะเลิศเด็กๆทุกคนจะได้ทำอาหารภาคเดียวกันทั้งหมดภาคกลางครับเริ่มค่ะในรอบแรกน้องๆทั้ง8คนต้องพิสูจน์ฝีมือทางด้านอาหารไทยด้วยการทำอาหารไทยภาคกลาง2คนที่จะเข้ารอบต่อไปก็คือเอตะและบัวหอมครับแต่แล้ววินและดราโก้ก็ไปไม่ถึงฝันทั้งสองคนต้องบอกลาภาคกันเพื่อนไปก่อนเราเก่งมากแค่ไหนแล้วที่ผ่านมาถึงตรงนี้เด็กๆจะได้ทำอาหารไทยภาคเหนือค่ะในรอบที่2เหล่าเชฟรุ่นเด็กต้องทำอาหารไทยภาคเหนือซึ่งเป็นภาคที่ไม่มีใครเลือกและยังต้องใช้โคราชวากิวเป็นวัตถุดิบหลักต่อให้อุปสรรคจะถาถมเข้ามามากแค่ไหนแต่น้องๆทั้ง6คนตั้งสติเพื่อที่จะผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้คนที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกก็คือเอตะครับซันจิค่ะคานี่ครับบัวหอมค่ะท้ายที่สุดยูจินและฟรอยพลาดโอกาสครั้งสำคัญขอแสดงความยินดีกับทั้ง4คนด้วยนะคะที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะนั่นทำให้เอตะซันจิคานี่และบัวหอมคือ4คนสุดท้ายที่ต้องมาสู้กันต่อในรอบชิงชนะเลิศเพื่อแย่งชิงตำแหน่งแชมป์มาสเตอร์เชฟจูเนียร์คนที่3ของประเทศไทยรายการเรียลิตี้การแข่งขันทำอาหารสำหรับเชฟรุ่นเด็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกับ Master Chef Junior ประเทศไทยซีซั่น3และวันนี้เราได้4คนสุดท้ายที่จะมาช่วงชิงตำแหน่งสำคัญในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจากเด็กๆทั่วประเทศกว่า 1,000 คนที่มีใจรักในการทำอาหารเราคัดเลือกเหลือเพียง25คนสุดท้ายเริ่มค่ะที่จะมีโอกาสเข้ามาสู่ MasterChef Kitchen ว้าถึงแม้ว่าจะเป็นเชฟรุ่นเด็กแต่หนทางสู่ความฝันของพวกเขาก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครๆคิดพวกเขาจะต้องเจอโจทย์ที่ท้าทายโอ้ฮุยใช่แต่ทำเร็วกว่านี้ได้ไหมเช่นลวกพอประมาณใส่น้ำซอสเลยนี่คือผัดไทยที่ป้าป้อมต้องการการใส่จินตนาการเข้าไปให้กับหมูของเราอุ้ยมาพาเราตอนนี้นะคะพี่ๆนักกีฬาพร้อมที่จะชิมอาหารของเด็กๆแล้วจ้องหน้าที่ไปทันทีเร็วๆๆๆๆ3ลงทะเลอุปสรรคตลอดเส้นทางหัวหน้าทีมสาคูมันไม่สุกครับเอาไปทิ้งพกพระมากี่องค์เนี่ยลูกหลายองค์อยู่ครับทำไมมีดยังบาดเข้าอยู่เลยอ่ะโอ้ยพระเฮ้ยฉันกินหอยทำเองแล้วทำต่อโอ้ยได้อ่ะจอมอ่ะอะไรอ่ะข้าวมันไหม้แล้ว
จเย็นๆครับสู้นะก็คิดว่าหนูก็จะไม่ได้อ่ะได้สิคะถ้าเราสู้เต็มที่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องเสียใจจบนะต้องตั้งสติเราจะทำอะไรได้อีกเข้าใจไหมครับเพื่อให้พวกเขาได้พิสูจน์ศักยภาพน้ำปลาไม่ยอมเอาแล้วยอมได้แน่ว่าถึงแม้จะเป็นเชฟรุ่นเด็กความสามารถของพวกเขาก็ทัดเทียมไม่ได้ด้อยกว่าเชฟรุ่นใหญ่เลยรสชาติเหมือนร้านญี่ปุ่นเลยครับขอบคุณครับองค์ประกอบ4อย่างเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวเก่งมากๆเลยครับขอบคุณครับการจัดจานก็สวยงามกินได้อร่อยด้วยครับขอบคุณค่ะทำได้ขนาดนี้มีทางเติบโตไปอีกเยอะค่ะครับขอบคุณค่ะการทำอาหารเป็นความสุขของเราอย่าหยุดทำพัฒนาให้ดีที่สุดเพียงแค่อย่าหยุดฝันนะคะนี่คือบทสรุปของการเดินทาง11สัปดาห์ยินดีกับทั้ง4คนที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เหมาะสมกับตำแหน่งในวันนี้และจะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้รับตำแหน่ง MasterChef Junior คนที่3ของประเทศไทยพร้อมรับเงินรางวัล 500,000 บาทและจะได้ครอบครองถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติ MasterChef Trophy ถ้วยอันทรงคุณค่าทางด้านอาหารกว่าผู้แข่งขันทุกคนจะเข้ามาถึงจุดนี้ได้น้องๆทุกคนได้มีการฝึกซ้อมเตรียมตัวมาอย่างหนักเพื่อให้ความฝันของเขานั้นกลายเป็นจริงดังนั้นก่อนจะเริ่มการแข่งขันครั้งสำคัญเราจะเดินทางไปให้กำลังใจน้องๆทั้ง4คนเลยครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันคนแรกที่พี่ป๊อกจะเดินทางไปพูดคุยนั่นก็คือคานี่เอาไปเก็บก่อนได้ไหมหนุ่มน้อยที่มากับรอยยิ้มอันสดใสโอเคครับผมรับคุณบูชีเขาฉายแววความเก่งให้เห็นด้วยการคว้าจานที่ดีที่สุดตั้งแต่การแข่งขันแรกจานนี้อร่อยมากครับนอกจากความสามารถด้านอาหารแล้วสเต็ปการเต้นก็มีมากพอตัวเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ควรประมาทเด็ดขาดปีแล้วครับหรอแล้วทำไมถึงอยากเต้นทำไมถึงชอบเต้นใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ได้ทั้งฟังเพลงได้ทั้งได้ความสนุกด้วยครับเหนื่อยใช่ไหมการทำอาหารกับการเต้นฝึกเหมือนกันที่มันจะไม่เหมือนกันก็คืออาหารต้องชิมรสชาติแล้วก็เต้นจะต้องเต้นให้ลายดีแต่ว่าพี่บ๊อกอยากให้คันนี้เต้นพี่บ๊อกดูอีกรอบนึงได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้หนักๆเลยเต้นอีกรอบนึงนะลูกนะได้ครับจะทำอาทิตย์ละ3ครั้งครับแล้วเต้นก็ประมาณอาทิตย์ละ1ครั้งครับการเต้นผมก็ฝึกมานานแล้วครับแต่ว่าทำอาหารดีกว่าโอ้เก่งมากเก่งมากขอบคุณครับนอกจากที่คานี่จะทำอาหารเก่งแล้วยังเต้นเก่งอีกด้วยครับตอนนี้พี่บ๊อกอยากขอตัวเพื่อนๆนะคะขอคานี่ไปคุยพี่บ๊อกแป๊บนึงนะได้โอเคขอบคุณครับบายค่ะที่คุยกันคันนี้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันนี้ยังไงบ้างครับตื่นมาผมซ้อมประมาณวันละ4ชั่วโมงครับจริงดิใช่ครับซ้อมวันละ2เมนูครับเป็นแอปเปไทเซอร์กับจานหลักครับแล้วอีกวันนึงก็จะเป็นของหวานใช่ครับของหวานแล้วก็จะเป็นจานหลักครับก็คือสลับกันไปแต่ว่าจานหลักเนี่ยจะซ้อมบ่อยต้องทำให้ดีที่สุดครับเพราะเป็นจานหลักครับแล้วคอนเซ็ปต์ของอาหารคืออะไรครับจะเป็นอาหารไทยผสมผสานครับแล้วก็โบราณด้วยครับอาหารไทยผสมผสานกับอิตาลีครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศเตรียมตัวมาแบบเยอะมากของผมความคิดสร้างสรรค์ได้แพ้แน่นอนครับ
รู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็น4คนสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศภูมิใจในตัวเองมากเลยครับที่ได้เข้ามาถึงรอบสุดท้ายครับการเป็น Master Chef Junior นะมีความหมายกับครั้งนี้ขนาดไหนถ้าเกิดผมได้เป็น Master Chef Junior ครับก็อยากจะไปเปิดร้านอาหารครับอยากเป็นเชฟที่อินเตอร์เทนเก่งที่สุดในประเทศไทยอ๋อพี่บอกเชื่อว่าครั้งนี้อินเตอร์เทนเก่งแน่ๆแนวเชฟเทเบิลครับเต้นได้ด้วยแล้วก็อยากทำอาหารเก่งด้วยครับก็จะได้เป็นแบบเชฟที่อินเตอร์เทนเก่งที่สุดครับมีอะไรอยากฝากบอกถึงเพื่อนไหมให้คนแรกบัวหอมผมอยากบอกบัวหอมว่าผมอะความคิดสร้างสรรค์ดีแน่โอ้แล้วอยากฝากบอกอะไรถึงเอตาอย่าบอกเอตาว่าเข้าห้องน้ำไม่เสร็จก่อนที่จะมาแข่งนะคะแล้วอยากบอกซันจิว่าอะไรครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วห้ามพลาดครับเพราะว่าผมมาแล้วครับยังไงก็ตามขอให้แค่นี้โชคดีแล้วก็ทำให้สำเร็จนะครับครับขอบคุณครับครั้งนี้มาเป็นการเข้าครัวแบบจริงจังของผมผมก็อยากได้แชมป์บ้างครับเตรียมตัวมาดีแน่นอนครับผมอยากบอกทั้ง3คนว่าครั้งสุดท้ายแล้วอย่าทำพลาดนะครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่เชฟเอียนจะเดินทางไปหานั่นก็คือเอตะ หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่มาด้วยความมุ่งมั่นพร้อมกับความฝันอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการเป็นเชฟที่มีร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันกลมกล่อมเก่งมากครับจานที่ดีที่สุดเอตะครับเอตะได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่เคยยอมแพ้กับทุกบททดสอบที่เข้ามานั่นทำให้เขาได้ก้าวมาถึงรอบชิงชนะเลิศไหนดูดิตรงนี้ชิมโอ้โหนี่กูบิ๊กกับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กูบิ๊กกับเอตะกำลังฝึกซ้อมอยู่เลยเนี่ยน่ะซ้อมทุกวันซ้อมให้หนักครับใช่แล้วครับอากูผมเป็นแชมป์ท็อปเชฟผมไม่ทำให้อากูเสียหน้าหรอกครับโอ้ยอากูสอนผมตั้งแต่ผมแบบจับมีดไม่เป็นผมมั่นใจครับว่าผมต้องชนะให้ได้เนื่องจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราจะต้องใช้พละกำลังที่สูงดังนั้นภารกิจแรกเอตะแล้วกูบิ๊กเนี่ยจะต้องแข่งขันกันวิ่งไปหาวัตถุดิบหลักมาทำอาหารใครกลับมาถึงก่อนจะเป็นผู้ชนะนี่เชฟจะมีรายแทงที่ซ่อนวัตถุดิบหลักให้ทั้งสองคนขอบคุณครับทั้งคู่พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับสู้เต็มที่ไม่ถอยแล้วครับผมมั่นใจครับว่าผมต้องชนะให้ได้วิ่งที่หน้าร้านอยากทำแต่ไม่อยาก50เมตร50เมตรไปพี่เอ้าพลังเหนื่อยแล้วเอามาภารกิจแรกนะเอตะนี่เป็นผู้ชนะและภารกิจที่2จะต้องมาแข่งขันทำอาหารกันในเมนูสเต็กปลาแซลมอนซอสฮอลแลนเดสและมันบดเพื่อความยุติธรรมเชฟจะตัดสินโดยที่ไม่รู้ว่าอาหารจานนั้นเป็นของใครแต่ภารกิจครั้งนี้จะไม่ธรรมดาทั้ง2คนจะต้องใช้อุปกรณ์ภารกิจครั้งแรกกระทะจิ๋วๆกับโต๊ะหลิวอันใหญ่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับวันนี้ได้ทำอาหารแข่งกับอากูก็รู้สึกกลัวอากูนิดหน่อยครับกระทะนี้ก็ทอดได้อยู่เนี่ยสวยผมมั่นใจครับว่าผมต้องชนะให้ได้เสร็จแล้วครับสองจานนี้นี่แบบว่าคล้ายกันมากเลยแต่เดี๋ยวชิมก็รู้
ปลาแซลมอนนี่หนังกรอบจุยซี่มากเริ่มชิมแล้วนะครับและศึกอาหลาในวันนี้มีหนึ่งจานเท่านั้นที่เชฟชอบมากที่สุดจานนั้นก็คือจานนี้ครับของเอตะเหรอไม่ใช่ก็ยอมรับได้เพราะว่าเขาเก่งกว่าจริงๆเพราะเขาเป็นแชมป์อีกนิดเดียวลูกอีกนิดเดียวนะต้องฝึกอีกเอตะครับสู้มาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วเนี่ยเราเตรียมตัวไงบ้างผมตั้งใจซ้อมมากขึ้นครับทุกวันเลยประมาณวันละ 3-4 เซสชั่นครับแล้วเราเป็น4คนสุดท้ายเนี่ยในรอบไฟนอลรู้สึกไงบ้างผมรู้สึกภูมิใจมากเลยครับที่มาอยู่ในจุดนี้ได้ดีใจด้วยครับที่สามารถผลักตัวเองมาถึงขนาดนี้ตอนแรกนึกว่าแบบตก EP 2 EP 3แล้วตอนนี้เราซ้อมที่สุดคาดหวังที่สุดที่นี่ก็คือผมอยากเป็นแชมป์ครับคอนเซปต์ของเมนูในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยของเราเป็นยังไงบ้างครับจะเล่าเป็นสตอรี่ครับที่ผมเรียกว่า Journey of Happiness เกี่ยวกับทริปที่ครอบครัวผมพาไปทั่วโลกแล้วผมก็อยากให้กรรมการมีความสุขนี้โดยผมเอ็กซ์เพรสด้วย3จานนี้ครับแล้วการเป็นแชมป์ MasterChef Junior เนี่ยมีความสำคัญกับเรายังไงครับการเป็น MasterChef มันสำคัญกับผมครับอยากเป็นเหมือนอากูด้วยครับอากูเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเป็นเชฟครับอยากมีร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ด้วยครับแล้วเอตะมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆอีก3คนบ้างไหมครับผมอยากบอกว่าเตรียมวางตะหลิวเลยเพราะว่าซ้อมอีก100ปีก็ยังไม่ชนะโอ้โหฝากบอกเพื่อนๆทั้ง3คนว่ารอบชิงชนะเลิศครับผมไม่เล่นแล้วเชฟเองก็อยากจะอวยพรให้กับเอตะนะครับถึงสนามแข่งแล้วเนี่ยใส่ให้เต็มที่อย่าท้อตั้งสติฝ่าฟันเอามาให้ได้นะครับขอบคุณครับอากูเป็นแชมป์ท็อปเชฟได้แชมป์มาสเตอร์เชฟเจเนียต้องเป็นของผมผลิตภัณฑ์ SPO วุ้นผงตราโทรศัพท์โตชิบ้าเข้าสู่55ปีของความใส่ใจข้าวเกะเกลือสมุนไพรเครื่องกรองน้ำ e-spring จาก Amway Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus ใหม่ขนมปัง Farmhouse English Bread และผู้เข้าแข่งขันคนที่3ที่พี่ป๊อกจะเดินทางไปให้กำลังใจนั่นก็คือบัวหอมสาวน้อยเพียงหนึ่งเดียวในรอบชิงชนะเลิศผู้โดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์บัวหอมสามารถเนรมิตวัตถุดิบมากมายให้กลายเป็นจานอาหารที่น่ารับประทานถือเป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่ควรจับตามองขอบคุณค่ะวันนี้หนูจะมาหาสัตว์ที่หนูชอบเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการแข่งขันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปอสวัสดีค่ะหัวหอมชอบยีราฟเหรอลูกหนูชอบยีราฟค่ะเพราะว่ายีราฟเป็นสัตว์ที่ใจดีน่าเล่นน่ารักค่ะแล้วบัวหอมมีสัตว์ชนิดอื่นที่ชอบอีกไหมคะชอบสัตว์หลายตัวเลยค่ะวันนี้หนูตั้งใจมาซาฟารีเวิลด์เพื่อที่จะมาดูสัตว์เพื่อให้กำลังใจหนูในรอบไฟนอลค่ะอ๋อเหรอพี่ฟอกนุกก็มาหาแรงบันดาลใจในการหาวัตถุดิบซะอีกไม่ใช่เนาะไม่ใช่โอเคป่าถ้างั้นเราไปดูสัตว์อื่นกันนกโนรีเป็นสัตว์ชนิดแรกที่หนูชอบค่ะ
มันสีสันสวยงามมีเสน่ห์ก็เหมือนทำอาหารค่ะที่เราต้องทำออกมาให้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สวยงามจะได้อร่อยหอมง่ายพี่บ๊อกเห็นความคิดสร้างสรรค์อยู่ในอาหารของบัวหอมทุกครั้งเลยดีมากเลยเดี๋ยวเรามาให้อาหารแล้วก็ถ่ายรูปกันดีกว่าแต่ว่าเด็กๆต้องไม่เสียงดังนะคะเด็กๆต้องไม่เสียงดังนกนูรีเป็นตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์ค่ะเพราะว่านกนูรีมีสีสันสวยงามมีเสน่ห์ค่ะสามารถเลือกสีสันรูปแบบในการแต่งจานหรือว่าครีเอทเมนูได้จากนกตัวนี้ค่ะคือสัตว์ชนิดที่2ที่หนูชอบค่ะมันคืออัลปาก้าค่ะอ๋อแล้วอัลปาก้ามันเป็นแรงบันดาลใจยังไงอะคะอัลปาก้าเป็นสัตว์แห่งความโชคดีค่ะหนูก็เลยมาหาอัลปาก้าวันนี้เพราะว่าหนูอยากโชคดีในการแข่งขันค่ะโอเคพี่ว่าก็เชื่อว่าบัวหอมจะต้องโชคดีแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้อาหารอัลปาก้ากันดีกว่าอัลปาก้าเป็นตัวแทนของความโชคดีหนูเจออัลปาก้าแล้วเผื่อหนูจะได้ความโชคดีมากขึ้นในการแข่งขันค่ะจิงโจ้ให้แรงบันดาลใจยังไงคะลูกจิงโจ้ดูหน้าตาน่ารักนะคะแต่ว่าเขาเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งมีพลังสู้ค่ะหนูก็เลยมาหาจิงโจ้วันนี้เพื่อที่จะมีพลังสู้มากขึ้นเพื่อที่จะแข่งค่ะโอ้ยสุดยอดมาวันนี้หนูรู้สึกเหมือนหนูมีกำลังใจแล้วก็พลังมากขึ้นค่ะเพราะว่าหนูได้มาเจอสัตว์น่ารักความคิดสร้างสรรค์คูณ100เลยค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็น4คนสุดท้ายของ MasterChef Junior ภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะว่าเรามาได้ขนาดนี้แล้วเรามาไกลมากแล้วเราผ่านมาเยอะมากแล้วค่ะและหนูก็อยากขอบคุณพ่อแม่หนูที่ซัพพอร์ตด้วยค่ะรอบไฟแนลนี่บัวหอมเต็มตัวยังไงบ้างคะหนูซ้อมมาเยอะเลยค่ะหนูเตรียมเมนูหนูเตรียมคอนเซ็ปต์หนูเตรียมคำพูดแล้วก็เตรียมสติมาด้วยค่ะซ้อมหนักขนาดไหนคะโหซ้อมวันละหลายชั่วโมงเลยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกไหมว่าอร่อยก็บอกค่ะว่าอร่อยแต่อาจจะเบื่อนิดหน่อยแล้วเพราะว่าหนูทำมา1ล้านรอบแล้วค่ะ3เมนูเดิมๆวนๆกันเลยค่ะโอ้หนักสุดที่หนูเคยซ้อมเลยค่ะแล้วคอนเซ็ปต์อาหารในครั้งนี้เป็นยังไงคะคอนเซ็ปต์ของอาหารหนูครั้งนี้ก็จะเป็นอาหารภูเก็ตที่หนูเอามาอัพเลเวลเป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ตหมดเลยค่ะการชนะ MasterChef Junior ครั้งเนี้ยมีความหมายกับบัวหอมขนาดไหนคะถ้าหนูชนะหนูจะได้เอาไทเทิลนั้นไปต่อยอดทำอาหารกินได้ค่ะหนูก็อาจจะทำร้านอาหารอาจจะทำอาหารให้กินเป็นช่วงๆแบบคล้ายๆเชฟเทเบิลก็ได้อืมค่ะแล้วมีอะไรอยากฝากบอกอีก3คนไหมคานี่อ่ะอยากบอกคานี่ว่าระวังนะคะบัวหอมจะมาแล้วแล้วอยากบอกซันจิว่าอะไรว่าหนูจะพยายามมากที่สุดแล้วอยากบอกเอตะว่าอะไรคะนี่เราไม่ได้เล่นกันแล้วนะเอาจริงแล้วโอเคอ่ะยังไงก็ตามนะคะพี่ป๊อกก็ขออวยพรให้บัวหอมทำได้สำเร็จตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีด้วยขอบคุณค่ะค่ะหนูคิดว่าเมนูรอบไฟนอลของหนูจะดีมากๆเลยค่ะกรรมการชิมแล้วกรรมการจะว้าวเลยค่ะสำหรับผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายที่เชฟเอียนจะไปพูดคุยด้วยนั่นก็คือซันจิหนุ่มมาดนิ่งพูดน้อยแต่ฝีมือการทำอาหารนั้นไม่ธรรมดาเพราะใน MasterChef Kitchen ซันจิมักปล่อยอาวุธลับด้วยการขึ้นเป็นจานที่ดีที่สุดอยู่บ่อยครั้งถือว่าซันจิเป็นผู้เข้าแข่งขันที่น่ากลัวใครคิดจะสู้ต้องมีฝีมือที่เหนือกว่าให้ได้ซันจิครับซันจิเออลงมาหาเชฟหน่อยนั่งม้าหมุนนี่หน้านิ่งเลยโอ้โหซันจิมาเล่นอะไรซอฟๆอย่างม้าหมุนแบบเนี้ยก็อยากมาทำสมาธิเฉยๆครับอยากมาทำสมาธิโอ้โหถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับเพราะว่าการแข่งขันในรอบไฟนอลนี้เราจะต้องมีสมาธิที่ดีและมีจิตใจที่นิ่ง
เดี๋ยววันนี้เชฟจะพาเรานะครับไปเล่นเครื่องเล่นสุดเสียว2อย่างแล้วเราเนี่ยยังทำหน้านิ่งแบบนี้นะซันจิจะเป็นผู้แตกฉานทางสมาธิแน่นอนหน้านิ่งแบบนี้แสดงว่าพร้อมละไปกันเลยการแข่งขันรอบไฟนอลมันสำคัญต่อผมมากครับในการแข่งขันรอบที่ผ่านมาผมก็มีสติบ้างไม่มีบ้างครับก็เลยต้องฝึกให้ตัวเองมีสมาธินี่มาเครื่องเล่นแรกชื่อ Vortex เสียวหรือเปล่าไม่รู้แค่เห็นก็จะอ้วกแล้วไปก็อยากรู้ครับว่ามันจะเสียวขนาดไหน Let's go Let's go Oh my gosh Oh my gosh Oh my god Oh my god เสียงเขาไม่นิ่งไงนี่คือครั้งแรกที่ได้ยินแชมเปี้ยนร้องพี่จีหัวใจยังอยู่กับป่ะยังอยู่ให้เชฟจับอยู่หน่อยพี่ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิแล้วครับอันต่อไปนี่เป็นเซอร์ไพรส์เดี๋ยวทีมงานจะพาไปเห็นเขาบอกว่าอันนี้เสียวกว่าอันที่แล้วอีกเชื่อว่าเราต้องตั้งสมาธิให้ได้นะแล้วจิตต้องแข็งถ้าจิตไม่แข็งนี่ก็เราจะไปเข้าไปแข่งขันในไฟแนลได้หรือเปล่าเจ๊เจ๊ต้องเล่นนี้กับสันจิสันจิค่ะเจ๊ดบโอ้ยเฮ้ยไม่เอาไปเล่นทำไมล่ะหัวใจวายตายแน่อันนี้เชเบียนก็ดูกลัวเหมือนกันครับลองดูสักตั้งครับเห็นก็เสียวแล้วเครื่องปิดชั่วคราวโชคดีไปรอดตัวใจแอนดรอปไม่ไหวเรามาลองซูงมหาสมุทรกันดีกว่าลองซูงมหาสมุทรก็น่ากลัวนิดนึงครับการเดินทางยังมีจุดประสบโอ้เยอะไม่มีอะไรไม่ได้เลยมาแล้วพี่การดิ่งเหวเราลงมาจากปากเสือมันก็แอบน่ากลัวนิดนึงครับจริงทำไมเชฟเปียกอยู่คนเดียวอ่ะเราเป็น4คนสุดท้ายในไฟแนลเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างครับก็ภูมิใจในตัวเองครับที่ตัวเองพยายามมาถึงจุดนี้ได้ครับ
คอนเซ็ปต์ของเมนูในวันไฟนอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับแอปเปิ้ลไทเซอร์ผมก็จะพากรรมการไปเที่ยวที่ฮอกไกโดครับจานต่อไปเป็นไงก็จะเป็นแนวผสมผสานครับยุโรปอะไรแบบนั้นครับขนมหวานคิดยังไงมาอยากให้มันมีความลูกเล่นครับจะมีเทียนมีไฟผมจะจุดไฟต่อหน้ากรรมการครับเผาเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วยังเก็บไว้เป็นความลับก่อนโอเคได้แล้วการเป็นแชมป์มาสเตอร์เชฟจูเนียร์เนี่ยมีความสำคัญกับซันจิไงบ้างมันทำให้ผมมีความสุขครับแล้วก็มันจะทำให้ผมได้ก้าวไปอีกหนึ่งก้าวครับในการเป็นเชฟครับอยากเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองครับแล้วก็เป็นเชฟที่มีชื่อเสียงครับแล้วก็อย่างไปถึงจุดของเชฟเอียนครับแล้วซันจิมีอะไรจะบอกกับเพื่อนๆอีก3คนไหมครับบอกไปทางกล้องเลยก็ไม่ต้องแข่งก็ได้ครับเพราะยังไงผมก็ได้เป็นแชมป์ครับคมจริงๆผู้แข่งอีก3คนในรอบไฟนอลผมไม่กลัวครับมั่นใจในคอนเซ็ปต์อาหารของผมครับว่าจะสู้อีก3คนได้ครับอย่างนั้นนะครับเชฟอยากจะให้ซันจิเนี่ยทำอาหารออกมาให้เต็มที่มีสติให้มากที่สุดไม่ว่าจะเกิดการผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นตั้งสติแล้วถอยหลังมาก้าวนึงแล้วเราเริ่มต้นใหม่ครับครับอย่าลืมนะครับสติต้องอยู่กับเราสู้ๆนะครับครับขอบคุณครับทุกการแข่งขันผมไม่เคยเล่นเลยครับมุ่งมั่นมากครับแล้ววันนี้ผมก็ฝันว่าอยากจะเป็นแชมป์ครับอารีน่าคะคะเหลืออีก8นาทีจะได้ไหมท่านค่ะเชฟพอได้มีผ้ากันเปื้อนมาสเตอร์เชฟผืนนี้ยกหม้อก็ได้ยกถาดก็ดีถ้ามีผ้ากันเปื้อนมาสเตอร์เชฟผืนนี้กี่นาทีก็ทันแน่นอนตามหาผ้ากันเปื้อนมาสเตอร์เชฟลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook MasterChef Thailandและ Heliconia Shop ที่ Lazada, Shopee, TikTok, LINE App กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% QP น้ำสลัดโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมเครื่องผสมอาหารเคนวูโอวันตินสมาร์ทใหม่ MILX The Next P จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคนแรกเอตะปักเสียบตรงไหนได้หรอครับเอตะหนุ่มน้อยอารมณ์ดีผู้สร้างรอยยิ้มให้แก่ทุกคนแต่ฝีมือของเขาไม่ธรรมดาเพราะเอตะแสดงทักษะการทำอาหารพื้นฐานด้วยการผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกในโจทย์แยกไข่แดงไข่ขาวผ่านครับขอบคุณครับนอกจากทักษะการทำอาหารที่ดีเรื่องรสมือและความคิดสร้างสรรค์ก็มีมาเต็มร้อยทำเป็นราเมงซุปโชยุอินไก่ครับจานที่ดีที่สุดในวันนี้เอตะครับจนสามารถคว้าจานที่ดีที่สุดไปได้แม้เรื่องการทำอาหารจะโดดเด่นเอาไปทิ้งแต่การจัดการเวลาก็เป็นอีกหนึ่งจุดพลาดของเขาอันนี้มีกล้วยแค่เดียวใส่เพิ่มเพราะภารกิจแบบทีมที่ต้องรับหน้าที่เป็นผู้นำเอตะก็ต้องพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายเพราะไม่สามารถเสิร์ฟของหวานได้ครบทุกจานความฝันและความมุ่งมั่นยังคงหล่อเลี้ยงให้เอตะไม่หยุดยอมแพ้มีรสชาติอร่อยมากเขากลับมาได้รับคำชมจากกรรมการอีกครั้งเก่งมากครับขอบคุณครับด้วยโจทย์การทำเมนูซิกเนเจอร์ดิชและถึงแม้อาหารไทยจะไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดมากนักแต่ด้วยความภาคเพียรและหมั่นเรียนรู้เขาจึงสามารถเอาชนะโจทย์การทำอาหารเหนือผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกเอตะครับจนได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกรอบชิงชนะเลิศคนที่2ซันจิอ
ซันจิหนุ่มหน้านิ่งผู้มากับความเงียบแต่ฝีมือการทำอาหารนั้นโดดเด่นจนทำให้ทุกคนต้องหวั่นเกรงเขาแสดงความสามารถด้านอาหารให้ทุกคนเห็นว่าเขานั้นไม่ธรรมดาความคิดสร้างสรรค์ดีเลยทีเดียวเก่งมากครับจานที่ดีที่สุดซันจิค่ะคือการคว้าจานที่ดีที่สุดไปตั้งแต่สัปดาห์แรกจานที่ดีที่สุดซันจิค่ะตอกย้ำความเก่งแบบไม่ต้องพูดเยอะซันจิก็สามารถคว้าจานที่ดีที่สุดได้อีกครั้งอย่างสวยงามกินแล้วอยากกินอีกเลยเก่งมากครับนอกจากรสมือจะเป็นที่ชื่นชอบของกรรมการแล้วความรู้เรื่องการจัดการกับวัตถุดิบก็ทำให้ซันจิโดดเด่นเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์เขาสามารถจัดการกับวัตถุดิบสุดท้าทายพร้อมชูวัตถุดิบหลักอย่างปูม้าและน้ำพริกเผาออกมาได้เป็นอย่างดีชูวัตถุดิบได้ดีเก่งมากมากค่ะไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานซันจิก็พร้อมเอาชนะเขาสามารถก้าวขึ้นเป็นจานที่ดีที่สุดอีกครั้งซันจิครับในบททดสอบความละเอียดและความแม่นยำกับเมนูของหวานสุดท้าทายซันจิยังคงรักษามาตรฐานในการติดหนึ่งในจานที่ดีที่สุดอยู่เสมอจานที่ดีที่สุดในวันนี้เป็นของซันจิครับทำให้เขาเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่ใครก็ต้องเกรงกลัวในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคนที่3คานี่ได้แล้วคานี่ผู้เข้าแข่งขันที่ขึ้นชื่อเรื่องความสดใสพร้อมมอบรอยยิ้มให้แก่ทุกคนคานี่ค่ะคานี่เริ่มฉายแววความเก่งด้วยการเป็นจานที่ดีที่สุดตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรกต้องบอกว่าอร่อยมากครับขอบคุณครับนอกจากฝีมือการทำอาหารจะโดดเด่นไม่แพ้ใครแล้วการจัดการกับวัตถุดิบเขาก็สามารถทำออกมาได้ดีและมีความรวดเร็วขึ้นไปเลยครับแต่แล้วความผิดพลาดก็ย่อมต้องเกิดขึ้นเมื่อคานี่ไม่สามารถนำวัตถุดิบอย่างหอยลายและน้ำพริกเผามาสร้างสรรค์เป็นจานที่ดีได้เราต้องการเห็นความคิดสร้างสรรค์ที่ชัดกว่านี้ค่ะครับผมครับทำให้เขาต้องกลับมาพัฒนาฝีมือและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้นและแล้วความพยายามก็สำเร็จในไม่ช้าคานี่สามารถกลับมาเป็นหนึ่งใน3จานที่ดีที่สุดอีกครั้งคานี่ค่ะกับบททดสอบ Fast Learning คานี่ยังคงแสดงศักยภาพเพื่อพิสูจน์ฝีมือในด้านอาหารอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังพบความสามารถพิเศษรอบด้านมาทำให้กรรมการอดประทับใจกันไม่ได้ขอให้เข้ารอบให้ได้นะครับครับเข้ารอบแน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่มาพร้อมพัฒนาการที่ดีและผลของความพยายามตลอดหลายสัปดาห์ก็ทำให้เขาก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในที่สุดผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคนสุดท้ายบัวหอมบัวหอมสาวน้อยผู้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศได้รับคำชมจากกรรมการอย่างล้นหลามลงตัวเข้าด้วยกันได้ดีมากขอบคุณค่ะจานที่ได้ที่3บัวหอมค่ะพร้อมติด1ใน3จานที่ดีที่สุดตั้งแต่สัปดาห์แรกนอกจากมีไอเดียที่ดีแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นที่เธอมีคือความละเอียดและความแม่นยำกับเมนูปราบเซียนของเชฟเอียนน่ารับประทานมากบัวหอมขึ้นแทนเจ้าแม่ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มตัวด้วยการทำตีนไก่ให้เป็นจานที่โมเดิร์นจนคว้าจานที่ดีที่สุดอันดับ2ไปได้จานนี้สร้างสรรค์และอร่อยด้วยครับขอบคุณค่ะเธอจะคิววันนี้ให้ด้วยนะไม่เพียงเท่านั้นการนำทีมของบัวหอมยิบที่พยายามจะใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในขนมไทยสีแดงค่ะนั่นทำให้ทีมคว้าชัยชนะได้สำเร็จพัฒนาการที่ดีของบัวหอมมีมาอย่างต่อเนื่องจานที่ทำได้ดีที่สุดบัวหอมค่ะในที่สุดบัวหอมก็ได้เป็นจานที่ดีที่สุดสมความตั้งใจบัวหอมยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างดีความสามารถตลอด11สัปดาห์ก็พาให้เธอก้าวเข้ามาสู่การแข่งขันสำคัญครั้งนี้ได้สำเร็จอ
ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆทั้ง4คนด้วยนะคะที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงความสามารถและพัฒนาการของเด็กๆมาโดยตลอดและนี่คือการแข่งขันครั้งสุดท้ายที่จะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะได้ตำแหน่งนี้ไปเอตาคะครับรู้สึกยังไงที่ก้าวมาถึงรอบชิงชนะเลิศดีใจครับที่ได้เข้ามาเพราะว่าแบบผมไม่น่าเชื่อว่าแบบผมมาถึงขนาดนี้ได้ครับอยากจะขอบคุณครอบครัวครับที่ช่วยสนับสนุนผมด้วยแล้วก็ช่วยสอนผมด้วยค่ะซันจิภูมิใจมากแค่ไหนที่ได้เข้ามาเป็น4คนสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศภูมิใจมากครับแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ครับเพราะครอบครัวของผมครับแล้วก็ความพยายามและความมุ่งมั่นครับคานี่คิดว่าอะไรที่ทำให้คานี่ก้าวมาถึงจุดนี้ก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่ของผมเลยครับช่วยสนับสนุนและซัพพอร์ตมาโดยตลอดเลยครับแล้วก็ขอบคุณ MasterChef ด้วยครับที่เปิดโอกาสให้ผมมาเข้าแข่งขันในครั้งนี้ครับบัวหอมคิดว่าความมุ่งมั่นของบัวหอมเนี่ยจะทำให้บัวหอมชนะหนุ่มๆทั้ง3คนนี้เพราะอะไรเพราะว่าหนูมุ่งมั่นมากแล้วก็พยายามมากทุกรอบที่แข่งขันเลยค่ะหนูคิดว่าความพยายามของหนูจะชนะคนอื่นได้ค่ะไม่กลัว3หนุ่มเลยนะไม่กลัวเลยค่ะเนื่องจากวันนี้คือวันสำคัญของเอตะซันจิคานี่และอัวหอมเราจึงได้เชิญครอบครัวและเพื่อนๆผู้เข้าแข่งขันทั้ง21คนมาให้กำลังใจน้องๆทุกคนในการแข่งขันครั้งนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง21คนครับคิดถึงมากเลยบางคนก็ใส่ชุดเดรสผู้ชายบางคนก็ใส่สูทหล่อดีค่ะเพื่อนๆในมาสเตอร์เชฟเขาก็แต่งตัวมาอลังการครับก็รู้สึกดีใจครับที่เขามาเชียร์เราค่ะเพราะว่าแบบเราก็จะได้มีกำลังใจมากขึ้นเขามาเชียร์เราแล้วเขาแบบสู้ๆก็อุ้ยโหข้อดีเลยทุกอย่างสำหรับผมก็สมเป็นรอบไฟนอลใหญ่โตมโหฬารครับชุดสวยมาก4คนนั้นดูเข้ากับชุดเชฟมากเฮ้ยเก่งมากเลยถ้าขาเหมาะสมที่จะเป็น4คนสุดท้ายค่ะขอต้อนรับน้องๆทั้ง21คนครับน้องๆแต่งตัวกันสวยๆหล่อๆแบบนี้มาเชียร์ใครกันบ้างครับปานพุทธมาเชียร์ใครครับคานี่ครับคานี่กอปเตอร์ครับเชียร์ใครครับเชียร์เอตะครับเชียร์เอตะผิงงานล่ะครับบัวหอมค่ะแล้ววันนี้จะหลับไหมครับหนูก็เห็นว่ามีโซฟาหลับดีเลยค่ะผิงอันนอนเผื่อพี่บัวหอมด้วยนะวินครับเชียร์ใครครับพี่ซันจิครับซันจิทำไมอ่ะไม่รู้ครับชอบเขาเหรอซันจิกับน้ำใจเนี่ยชอบใครมากกว่ากันเจี๊ยบเลยเฮ้ยหัวเราะอะไรอ่ะตอบเชฟสิเชฟเล่นเล่นมุกใช่ไหมครับอาริด้าเชียร์ใครครับทุกคนค่ะเชียร์ทุกคนเลยนะครับขอเชิญน้องๆทั้ง21คนขึ้นไปให้กำลังใจเลยครับซันมาให้กำลังใจแล้วก็ซันก็จะได้รู้ว่าใครเป็นแชมป์ MasterChef Junior ประเทศไทยซีซั่น3พี่ซันจิสู้ๆเอตาสู้นะอยากบอกคนที่เชียร์หนูว่าขอบคุณนะคะหนูจะพยายามมากที่สุดที่หนูทำได้ค่ะตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นรอบไฟนอลแล้วเรามีโอกาสแค่1รอบในชีวิตครับผ
พร้อมมากครับจะทำให้เต็มที่ครับกับรอบไฟนอลครับวันนี้มาเพื่อแชมป์อย่างเดียวครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะคะน้องๆจะต้องทำการแข่งขันถึง3รอบโดยรอบแรกจะต้องทำแอปเปไทเซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยรอบที่2คือเมนคอร์สหรืออาหารจานหลักรอบที่3คือของหวานหรือดีเซอร์ทค่ะในแต่ละรอบทุกคนจะต้องทำอาหารคนละ3จานเพื่อเสิร์ฟให้แก่คณะกรรมการค่ะก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนะคะเด็กๆมีเวลาเพียงแค่10นาทีในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อเลือกสรรวัตถุดิบที่จะต้องใช้ทั้งหมด3เมนูนะคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วEverything you lack. Oh no, baby, I can't take you back. Too bad, should've never left like that. You're the man of the hour, but your time's almost up. น้ำมันพืชมรกตน้ำแร่ธรรมชาติราช้างคอบอนคอเดียวกันวุ้นผงตราโทรศัพท์ซอสพริกศรีราชาพานิชน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์ผลิตภัณฑ์นมข้นหวานมะลิโอวัลตินอีซี่สควีซสูตรนมสดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของซันจิเอตาคานี่และบัวหอมพวกเขาทั้ง4คนต้องพิสูจน์ฝีมือเพื่อความฝันซึ่งการจะไปให้ถึงเป้าหมายได้นั้นต้องใช้ทั้งความพยายามและความมุ่งมั่นที่จะต้องเสิร์ฟทั้ง3เมนูออกมาให้สมบูรณ์แบบเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์มาสเตอร์เชฟจูเนียร์ประเทศไทยคนต่อไปเด็กๆมีเวลาเพียงแค่10นาทีในซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะผมต้องหยิบทั้งหมด3คอร์สให้ได้ถ้าหยิบไม่ได้แล้วก็ทำไม่ได้เราต้องใช้3เมนูตั้งสติครับแล้วก็หยิบของที่เราต้องการมากที่สุดไล่เป็นเมนูไปครับก็ตอนนั้นก็รู้สึกกังวลครับแต่ว่าผมก็ดึงสติเอาไว้ครับผมขอวางไว้ก่อนนะน้องๆครับเหลือเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นนะครับถ้าเอาของออกมาไม่ครบทำไม่ได้นะครับใบมะกรูดไหนใบมะกรูดอ่ะหนักมากของเยอะมากเลยหนูก็หยิบของเผื่อมาค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าหนูกลัวว่าเผื่อหนูทำเสียหนูต้องหยิบมาเผื่อค่ะกะปิไม่ค่ะโอ้ยเชื่อแต่คันอยากให้คันนี้เป็นแชมป์ครับวันนี้หนูมาเชียร์พี่บัวหอมเพื่อนหญิงพลังหญิงผมเชียร์เอตาครับเพราะเอตาเขาเก่งน้องไฟก็เชียร์ทุกคนแต่ว่าที่เชียร์เป็นพิเศษเป็นพี่ซันจิทุกคนคือเขาดูเก่งหมดเลยเดาไม่ออกเลยว่าใครจะชนะครับสำหรับอาหารจานแรกที่เด็กๆต้องทำนะคะนั่นก็คือแอปเปไทเซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยค่ะเอตาครับครับคอนเซปต์ของอาหารจานนี้คืออะไรครับคอนเซปต์ของผมอยากพากรรมการท่องโลกด้วยกันจานแรกผมจะพากรรมการไปประเทศฝรั่งเศสครับผมจะพรีเซนต์จานในรูปแบบ Hot and Cold ครับตัวร้อนก็จะเป็นกุ้งลายเสือทอดพลัสข้าวพองครับส่วนวัตถุดิบที่เย็นก็จะเป็นกันเชียงปูทาท่าครับหรือว่า
ยำปูที่ทำให้รู้สึกสดชื่นเพราะผิวมะนาวครับแล้วก็จะมีเป็นยูสุครีมที่เอาใส่เอสพูม่าครับจะรสชาติเบาๆแล้วก็สดชื่นครับคอนเซ็ปต์ยาวมากคอนเซ็ปต์ของเอตะน่าสนใจยังไม่ได้เริ่มทำเลยก็น่ากินแล้วค่ะซันจิล่ะครับจะเป็นอาหารแนวประเทศญี่ปุ่นครับผมจะเอาหอยเชลล์ฮอกไกโดเอามาเสียเสิร์ฟกับซอสเอ็กคูม่าครับที่ผมจะเอากะหล่ำขาวต้มครับกับมันฝรั่งแล้วก็ใส่น้ำมันทรัฟเฟิลลงไปด้วยครับของซันจิมันฟังยากแล้วก็น่ากินและคราวนี้ล่ะครับผมจะทำเป็นอาหารไทยผสมผสานครับจะทำเป็นล่าเตียงครับเป็นขนมโบราณที่หาทานได้ยากแล้วครับแล้วของผมจะใส่มะแขวนลงไปด้วยครับเพราะว่าผมลองทำกินแล้วมันอร่อยครับก็เลยอยากจะให้กรรมการลองมาชิมด้วยกันครับแล้วผมจะเสิร์ฟเพิ่มกับอาจารย์วุ้นครับของคันนี้ก็ดูน่าสนใจเพราะเป็นแบบผสมผสานกันรับรองว่าถูกใจเชฟป้อมแน่นอนครับบัวหอมนะคะคอนเซ็ปต์ของหนูก็คือภูเก็ตมาเต้นกันค่ะโดยหนูจะพากรรมการไปเที่ยวเกาะภูเก็ตในภูเก็ตมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารเวสเทิร์นหนูก็จะทำอาหารฟิวชั่นค่ะอยากไปภูเก็ตเลยเพราะฟิชเซนดีมากกรรมการก็จะอร่อยจนต้องเต้นเลยคือต้องซ้อมมาอย่างดีอยากกินทุกจานเลยเด็กๆมีเวลา60นาทีในการทำอาหารเรียกน้ำย่อยหรือ appetizer นะคะเพราะฉะนั้นทำให้กรรมการประทับใจตั้งแต่จานแรกเลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะมาเชียร์ทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเข้ามาได้ถึงรอบชิงทั้ง4คนก็ถือว่าเก่งกันทุกคนเลยผู้ควรที่จะได้รางวัล Master Chef ค่ะสู้ๆเย้ละสู้ๆผมรู้สึกภูมิใจกับตัวเองครับที่ได้ผ่านตัวเองมาถึงขนาดนี้ได้แล้วก็ขอบคุณครอบครัวครับที่ซัพพอร์ตผมมาถึงขนาดนี้จุดเด่นของผมก็คือผมจะทำให้มันสดชื่นทำให้กรรมการเปิดต่อมรับรสครับแล้วก็อยากกินคอสต่อไปมากขึ้นครับรอบแรกผมจะทำให้ดีที่สุดครับแล้วทำให้กรรมการภูมิใจครับจุดเด่นแอปเปิลไทเซอร์ของหนูก็คือมันมีความเป็นภูเก็ตมันมีความเป็นไทยแล้วก็มันเป็นเวสเทิร์นหน่อยค่ะวันนี้หนูจะทำเต็มที่เลยค่ะรู้สึกผมไม่คิดว่าผมจะมาถึงขนาดนี้ได้เลยครับจุดเด่นของผมก็จะเป็นลาบเตียงครับผมจะใส่ความคิดสร้างสรรค์และอร่อยขึ้นครับวันนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดครับจุดเด่นของเมนูเรียกน้ำย่อยจะเป็นอาหารเบาๆครับแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยครับมั่นใจครับว่าจานแรกจะได้คะแนนครับในจำนวนผู้เข้าแข่งขันของเราหลากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง4คนเนี่ยก็มีฝีมือที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยค่ะคนแรกนะคะก็คือซันจิมานิ่งๆ นะคะพูดน้อยแต่ต่อยหนักค่ะ เพราะว่าจุดเด่นของซันจินะคะก็คือการชูรสชาติของวัตถุดิบหลักจัดการวัตถุดิบได้เป็นอย่างดีแสดงว่าเขาเรียนรู้มาแล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รสมือเนี่ยเขาก็ไม่เป็นสองรองใครส่วนคนที่สองมาพร้อมกับความมั่นใจนั่นก็คือเอตะครับเอตะมีความโดดเด่นเรื่องการทำอาหารโดยเฉพาะแบบผสมผสานกรรมการนะครับได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอแม้ว่าเอตะจะถนัดอาหารเวสเทิร์นแต่เขาก็พิสูจน์นะครับในการทำอาหารไทยคว้าจานที่ดีที่สุดมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเอตะเนี่ยจะเป็นคู่แข่งที่ใครเนี่ยจะผ่านไปได้ยากครับผู้เข้าแข่งขันคนที่3คานี่ค่ะหนุ่มน้อยผู้มากับรอยยิ้มอันสดใสตลอดเวลาคานี่เนี่ยเขาฉายแววตั้งแต่ EP แรกเขาได้จานที่ดีที่สุดแล้วมีพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นตลอดมาแล้วไม่ใช่แค่ฝีมือในเรื่องทำอาหารนะคะสเต็ปการเต้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน MasterChef Kitchen เลยเป็นเด็กที่มีความสามารถรอบตัวเพราะฉะนั้นจะประมาทคานี่ไม่ได้เลยค่ะ
และผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายครับสาวน้อยหนึ่งเดียวในรอบชิงชนะเลิศนั่นก็คือบัวหอมบัวหอมเนี่ยเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ครับโดดเด่นเรื่องความคิดสร้างสรรค์สามารถนำวัตถุดิบและอาหารหลายสไตล์มาผสมผสานให้เข้ากันได้ดีถือว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันอีกคนที่หมั่นเรียนรู้และพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้นะครับความสามารถและความมุ่งมั่นน่ากลัวไม่แพ้หนุ่มๆอีก3คนเลยครับบัวหอมคะสวัสดีค่ะจานแรกบัวหอมจะทำเป็นอะไรคะจานแรกหนูจะทำเป็นภูเก็ตชาช่าค่ะจะเป็นแป้งเวียดนามเอาไปอบให้กรอบแล้วก็จะมีซอสแกงปูที่หนูจะผสมกับรูค่ะที่บ้านหนูชอบกินแป้งเวียดนามอบค่ะมันจะเป็นของกินเล่นแอปเปอไทเซอร์ก็มาทำอันนี้ก็ได้บัวหอมเคยใช้แป้งเวียดนามไหมคะหนูเคยใช้ค่ะแล้วบัวหอมรู้ไหมคะว่าถ้าแช่น้ำนานเกินไปแป้งอ่ะจะเละง่ายพอแป้งเขาผ่านน้ำปั๊บเนี่ยมันจะนิ่มลองดูดีๆนะคะให้มั่นใจว่ามันจะไม่เละนะคะค่ะขอบคุณค่ะเนื้อไฟนอ่อมแล้วผมคิดว่าเข้าผิดพลาดนิดเดียวก็น่าจะไม่สามารถได้ Master Chef Trophy ครับบัวหอมอะไรยืมถ้วยอันนึงได้ไหมได้ขอบคุณเอตาครับครับเอตาทำไมต้องมายืมของเขาด้วยครับเพราะผมไปหยิบไม่ทันครับมันวิ่งไปไม่ทันครับมันรีบก็ไม่ได้ติดอะไรค่ะยืมได้เมนูนี้ใครสอนครับอากูครับอากูบิ๊กเหรอใช่ครับมั่นใจว่าชนะคนอื่นๆมั่นใจครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการเล่าเรื่องของคอนเซ็ปต์ผมแล้วก็รสชาติครับของเรานี่องค์ประกอบเยอะไหมครับ6องค์ประกอบแล้วคิดว่าจะเสร็จทันไหมครับเสร็จทันครับเห็นความมุ่งมั่นขนาดนี้เต็มที่เลยครับขอบคุณครับรอบนี้ผมผ่อนคลายครับแต่ก็ลนอยู่เพราะว่าผมอยากให้มันดีที่สุดครับเราต้องทำให้เสร็จแล้วต้องทำให้ได้แล้วต้องทำให้สำเร็จทุกคนสู้ไหมสู้ค่ะขอชั้น2เชียร์เพื่อนๆหน่อยพ่อแม่ขอเสียงหน่อยลูกคุณครับลูกคุณครับออกท่าเต้นหน่อยครับเชียร์ลูกๆหน่อย1 2 3 4 1 2ข้าบัวหอมหน่อยขอสมโภคคุณพ่อกับคุณแม่ก็เต้นน่ารักมากเลยทำให้หนูสดชื่นเลยครับครัวสันเจคือเห็นพ่อเต้นที่บ้านพ่อเขาเต้นตอนเมากับเพื่อนเต้นเลยของครอบครัวเอตาครับบางคนเชียร์เขาชิลฝั่งพวกเราเครียดใช่ครับครอบครัวคาร์ดี้พ่อพ่อแม่เพื่อนเชียร์ครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับสวัสดีครับครับเมนูนี้มันเด่นตรงไหนครับเด่นที่ว่ารสชาติของมันครับแล้วก็ทำให้เราอยากกินตัวเมนคอสต่อไปครับมันเป็นตัวเรียกน้ำย่อยจริงๆใช้หอยเชลใช่ไหมครับใช่ครับต้องใช้เทคนิคชั้นสูงเลยนะหอยเชลมันต้องใช้เทคนิคดิบไปก็ไม่ได้ครับสุกไปก็ไม่ได้เหมาะที่จะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยครับมีคำถามนึงสำคัญมากคำถามนี้เมื่อกี้เห็นคุณพ่อคุณแม่เต้นไหมไม่เห็นไม่เห็นหรอเพลงมาเพลงมาคุณพ่อครับเชิญหน่อยคุณพ่อครับมาลงมาเต้นกับลูกเลยครับมาเพลงขอดังๆเลยครับมาเต้นกันเต้นกันสองสามมาเต้นให้จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดหน้าเลยเต้นกับพ่อหน่อยแล้วเต้นแบบอย่างนี้ก็ไม่รู้ครับหน้านิ่งแต่มีอารมณ์ดีแปลกๆนะโอเคโอเคขอบคุณค่ะคุณพ่อเยี่ยมมากซันเจขนาดเต้นเนี่ยหน้ายังเหมือนเดิมเลยคันนี้ครับครับ
จุดเด่นของเมนูนี้คืออะไรลูกจุดเด่นของเมนูนี้ก็จะเป็นลูกมะแขวนแล้วก็จะเป็นตัวลาดเตียงครับทำลาดเตียงอะทำเป็นหรือเปล่าทำเป็นแน่นอนจริงเหรอมั่นใจแน่นอนแล้วเมื่อกี้จริงๆแล้วคุณพ่อหรือคุณแม่ใครเต้นเก่งกันคุณแม่ครับจริงสิจริงค่ะคุณแม่เต้นเก่งกว่าครับเพราะว่าเขาดูผมเต้นครับแล้วถ้าผมเต้นกับพี่ปองอะได้ไหมได้แน่นอนครับ100%ครับone two three fourมีความสุขในการทำอาหารครับเพราะมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราอยากเครียดเราต้องมีความสุขครับฝันให้ไกลไปให้ถึงตอนนี้ความฝันของน้องๆอยู่ไม่ไกลแล้วครับทำให้เต็มที่นะครับครับจ้าใกล้ถึงความฝันแล้วครับจะทำให้เต็มที่เพื่อความฝันที่ผมอยากจะเป็นแชมป์แล้วก็เป็นเชฟครับผมจะพยายามทำอย่างนั้นฝันให้ไกลไปให้ถึงวันนี้ต้องไปถึงฝันครับผมมั่นใจจะไปถึงฝันของผมครับประกาศไปแล้วนี่ว่าจะให้เงิน1 ล้านน้ำพริกก็ยังขายไม่ได้เลยแล้วจะเงินที่ไหนไปให้เขาเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วยซื้อหน่อยนะครับการันตีจากกรรมการทุกคนพนักงานทุกคนเชฟทุกคนช่วยผมซื้อหน่อยเถอะครับไม่งั้นผมไม่มีเงินจ่ายคนชนะนะครับน้ำพริกนรก Hell's Kitchen ครับผมน้ำพริกนรกจากครัวนรกซื้อหน่อยเถอะตามหาน้ำพริกจากครัวนรกได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Hell's Kitchen Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok และ LINE Appเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวผลิตภัณฑ์ SPO น้ำพริกเผาและน้ำมันน้ำพริกเผาชัวฮาเสงกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โมน้ำส้มสายชูกลั่น 5% อสร.ลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้งใหม่ Mew X The Next P จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าเส้นทางแห่งความฝันของเด็กๆที่มีใจรักในการทำอาหารเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วและตอนนี้กับเมนูแรกอาหารเรียกน้ำย่อยหรือ appetizer ถ้าทั้ง4คนสามารถเปิดเกมแรกได้ดีและทำคะแนนนำไปได้ก่อนมีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอนฝันให้ไกลไปให้ถึงตอนนี้ความฝันของน้องๆอยู่ไม่ไกลแล้วครับทำให้เต็มที่นะครับครับใกล้ถึงความฝันแล้วครับจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยครับเพื่อความฝันที่ผมอยากจะเป็นแชมป์แล้วก็เป็นเชฟครับผมจะพยายามทำอย่างนั้นฝันให้ไกลไปให้ถึงวันนี้ต้องไปถึงฝันครับผมมั่นใจจะไปถึงฝันของผมครับเอตาทำอะไรครับเนี่ยทำเป็น aerated citrus cream chiffon ครับมันไม่ต้องกรองหรืออะไรก่อนเหรอเอตาคิดว่าจะบีบออกไหมเนี่ยบีบออกครับแน่ใจนะแน่ใจครับถ้าอย่างนั้นโชคดีครับครับผมมั่นใจกับการตัดสินใจของผมครับเอตากลิ่นหอมมากเลยโอเคจากเมนูของแต่ละคนเนี่ยมีแต่ละจุดที่น่ากังวลบ้างไหมคะพี่เห็นของบัวหอมนะคะค่ะบัวหอมเขาใช้แป้งเวียดนามแป้งนั้นน่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะแค่ผ่านน้ำวางไว้แป๊บเดียวเขาก็นิ่มแล้วแต่นี่บัวหอมแช่น้ำอยู่นานมากอันนี้ก็ต้องเอาใจช่วยว่าเมื่อเขาอบมาแล้วจะได้แบบที่เขาต้องการส
่วนคนที่2นะครับนั่นก็คือเอตาครับผมองค์ประกอบค่อนข้างที่จะเยอะมากการจัดการเวลาของเขาเนี่ยจะทันหรือเปล่านะครับส่วนตัวที่2ผมเห็นเขานะครับทำตัวเอสปูมาโดยการที่ใช้ตัวครีมเขาใส่พาปริก้าเข้าไปด้วยแต่เขาไม่ได้กรองครับฉีดออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะติดและฉีดออกมาไม่ได้ครับส่วนซันจินะครับเมนูของเขาเนี่ยผมว่าค่อนข้างเพลย์เซฟครับถ้าถามว่าจะทำทันไหมทันแน่นอนแต่มันจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่น้อยกว่าของคนอื่นอีกจุดนึงต้องระวังเรื่องเฮซนัทที่เป็นคาราเมลถ้าเราคั่วนานเกินไปเนี่ยมันอาจจะไหม้ได้แล้วมันจะขมด้วยกลิ่นไหม้ของใครไม่รู้ส่วนของคานี่ค่ะพอเข้าไปดูคานี่เขาจะทำเป็นลาเตียงค่ะแต่ว่าจุดที่เป็นห่วงมากก็คือตัวลาเตียงอะค่ะเขาตีไข่แรงมากฟองอากาศมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยกลัวว่าเวลาที่ทำเป็นเส้นเนี่ยมันจะมีจุดขาวๆที่มันอาจจะไม่เข้าเนื้อกันไม่กรองเนี่ยมันจะเป็นจุดเฮ้ยน้ำมันยังไม่ร้อนเหลือเวลาอีกเพียง15นาทีการแข่งขันในรอบ Appetizer จะหมดลงแล้วนะครับเร่งมือทุกคนครับตึงเครียดเวลามันก็แบบหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆถ้าไม่เป็นห่วงใครเลยเพราะว่าเขาก็อยู่เก่งกันทั้งหมดเลยบัวหอมครับเมื่อกี้น้องเอาแป้งเวียดนามเนี่ยไปผมค่ะไหนขอเชฟดูหน่อยครับกรอบไหมครับกรอบค่ะเหมือนกับที่ตั้งใจเลยค่ะถ้างั้นโชคดีนะครับทำให้ดีที่สุดครับค่ะขอบคุณค่ะส่วนมากก็โอเคแล้วค่ะหนูแค่ยังคิดอยู่อุ๊ยลืมอะไรเปล่าความกดดันความเครียดทั้งหมดขอให้โยนทิ้งไปให้หมดเลยนะครับวันนี้เราต้องทำอาหารอย่างมีความสุขที่สุดแต่เวลากำลังจะหมดอย่าเครียดนะครับเอตาครับครับเหลือเวลาอีก8นาทีเสร็จหมดแล้วเหรอลูกใช่ครับมั่นใจแล้วเหรอมั่นใจแล้วครับเราได้ชิมหรือยังชิมแล้วครับงั้นเช็คความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งครับขอเสียงปรบมือให้เอตาหน่อยค่ะดีใจกับตัวเองมากเลยครับเพราะว่าเราทำเสร็จเร็วในรอบชิงชิลชิลผ่อนคลายเขาทำไวมากเลยค่ะถ้าเป็นอารีนาต้องเสร็จตอน5วินาทีสุดท้ายซันจิครับอันนี้เป็นหอยเชลครั้งที่3แล้วใช่ครับเกิดอะไรขึ้นครับกลัวว่ามันจะไม่สุกเฉยๆครับรอบที่2ที่ผมเสียมันมีกลิ่นไหม้ครับก็เลยต้องทำใหม่รอบที่3ตอนนี้เหลือเวลาไม่เท่าไหร่นะครับก็เช็คให้ดีนะครับขอบคุณครับคือผมไม่อยากพลาดเลยในวันนี้ครับจะตรวจให้ดีแล้วก็ทำให้เต็มที่ครับอุ๊ยอยากกินหอยเชลว่ะเป็นห่วงที่ซันจิจะทำหอยเชลไม่สุกได้3นาทีสุดท้ายลงจานให้เรียบร้อยค่ะ3นาทีค่ะแป้งหนูกับซอสแกงปูหนูก็เสร็จแล้วค่ะเหลือแค่จัดจานอย่างเดียวค่ะ yes. 3จานนั้นเหมือนกันแน่นอนครับอาหารที่ออกมาสวยทุกอันเลยครับยืนดูเพื่อนแล้วครับไม่มีละชิวๆ1นาทีสุดท้ายต้องจัดจานให้เสร็จแล้วครับความมั่นใจมาผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมคิดว่าผมน่าจะชนะเมนูของอีสานคนครับคิดว่ากรรมการจะชิมแล้วบอกว่าอร่อยซันจิหอยต้มเสร็จแล้วครับครับโอ้โหอาทิตย์สุดท้ายก็ยังมาเสียหอยอีกข้อกังวลครับ3วินาทีตรวจความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายค่ะทุกองค์ประกอบกินพร้อมกันแล้วรสชาติดีมากเลยค่ะเสร็จไหมยังก็เริ่มไม่ไหวกระรอบยังไม่สุกไม่ตามที่ต้องการครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลายกมือยกมือขึ้นค่ะขอเชิญเด็กๆทุกคนนำจานอาหารมาไว้ที่ด้านหน้าเลยค่ะพอยิ่งได้กินก็หิวเขาไปใหญ่แล้วก็ชอบกินหอยแล้วก็ชอบกินกุ้งอ่ะ
อยากลงไปกินครับมันน่ากินทุกจานเลยครับก่อนที่เด็กๆจะนำอาหารไปเสิร์ฟให้กับกรรมการนะคะตอนนี้เราจะขอเชิญผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุ8ขวบนะคะได้ลงมาคอมเมนต์ขอเชิญผิงอันภูมาเกรสฮอปเตอร์อารีนาซันปานพุทธและวินค่ะเชิญลงมาด้านล่างเลยค่ะเฮ้ยจะได้กินหรือเปล่าดีใจครับจะได้ลงไปคอมเมนต์ได้ด้วยนะฉันดูฉันดูอันนี้กินพริกนะซันอยากกินพริกนะโอ้ได้ลงในคอมเมนต์ผมก็ดูเลยห้ามจับบางจานอลังการน่ากินหมดเลยอ่ะอยากกินหมดเลยครับอยากเอาเข้าปากไปเลยครับเอาเข้าปากทั้ง8คนดูเสร็จแล้วขึ้นมาบนเวทีนี้เลยค่ะมาขึ้นมาเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะให้ทุกคนประชุมกันจานไหนเป็นจานที่ดูแล้วน่าจะเป็นจานที่ดีที่สุดในรอบนี้จับไหล่กันแบบนี้จะแตกสิฉันแตกของเจตาจะน่ากินแต่ก็ต้องเลือกฉันสิจะพูดก็เพื่อนเยะพูดค่ะคือมันแบบเอาไม่เลือกได้ระหว่างน่ากินกับปวดแบบน้องประชุมกันดังมากเลยค่ะได้ยินแล้วพอ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 แล้วขอตัวแทน1คนเป็นคนพูดตัวแทน1คนก็คืออารีนาตกลงคิดว่าใครจะได้เป็นจานที่ดีที่สุดในรอบนี้เอตาเอตาทำไมอะคะเพราะว่ามันดูน่ากินแล้วก็สวยด้วยเห็นด้วยครับน่าจะถูกใจกรรมการครับอุ๊ยฟังเรารู้สึกดีใจถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากรรมการจะมีความคิดเห็นเหมือนกับเด็กๆหรือเปล่าตอนนี้นะคะขอเชิญทั้ง4คนนะคะนำจานอาหารของตัวเองเดินตามกรรมการเข้าไปใน Master Chef Restaurant กันค่ะคิดว่าจานนี้มันจะเป็นจานเรียกน้ำย่อยที่ดีมากแน่ๆครับหวังให้มันอร่อยค่ะก็อยากให้มันถูกปากกรรมการครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆค่ะสู้เชิญบัวหอมนำอาหารเรียกน้ำย่อยมาเสิร์ฟพวกเราเลยครับหนูลองชิมทุกอย่างรวมกันแล้วดีมากเลยค่ะกินแล้วอยากเต้นเลยค่ะบัวหอมอธิบายจานนี้ให้พวกเราฟังเลยครับจานนี้หนูเรียกว่าภูเก็ตชาชาชาจะเป็นแป้งเวียดนามเอาไปอบให้กรอบมีซอสแกงปูก็คือแกงปูแล้วก็ไปผสมกับรูค่ะแล้วข้างบนก็จะเป็นโฟมใบชะพูข้างๆก็จะเป็นซอสเมโยเนสน้ำพริกเผาแล้วก็จะมีไข่ปลาแซลมอนกับปลาแห้งที่โรยค่ะกรรมการรับประทานแล้วกรรมการจะเต้นเลยค่ะภูเก็ตเต้นชาชาชาถ้าแซ่บมากก็ต้องเต้นค่ะหนูคิดว่าอาหารที่หนูทำวันนี้อร่อยค่ะบัวหอมครับอาหารจานนี้นะครับเชฟชอบมากไอเดียของเราเลือกจานอาหารจานเด็ดจากภูเก็ตก็คือแกงปูใบชะพูมาทำในรูปแบบคำเล็กๆรสชาติของพริกแกงใช้ได้แต่ตัวที่เป็นพริกแกงเนี่ยตำไม่ละเอียดหนูก็ดีใจค่ะที่เชฟเอียนชอบไอเดียของหนูค่ะครั้งหน้าหนูจะตำให้ละเอียดกว่านี้ค่ะบัวหอมคะจานนี้เนี่ยป้าชอบความคิดสร้างสรรค์ตัวนี้คือเอาแกงปูใบชะพลูมากินกับแป้งเวียดนามอบกรอบแต่ปัญหาก็คือแป้งนี้กรอบไม่สม่ำเสมอบางส่วนกรอบแข็งบางส่วนยังมีส่วนที่ยังไม่กรอบก็มีชอบไอเดียตรงที่ว่าทำเป็นคำเล็กๆเหมือนเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยจริงๆของอาโชคดีที่ว่าแป้งที่ได้เนี่ยตรงนี้มันกรอบดีถือว่าเป็นไอเดียที่จัดจานทันสมัยแล้วก็สามารถพรีเซนต์ความเป็นภูเก็ตได้ดีนั่นคือเส้นหมี่แกงปูใบชะพลูดูดีแบบภูเก็ตเลยครับขอบคุณค่ะหนูดีใจค่ะที่หนูเอาความเป็นภูเก็ตมาให้คนทั้งประเทศได้เห็นเลยค่ะคนต่อไปนะครับเอตาครับนำอาหารเรียกน้ำย่อยมาเสิร์ฟเลยครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเราใส่ใจมากกับจานนี้แล้วเราอยากให้กรรมการชอบ
ตักครับอธิบายจานอาหารจานนี้ให้เราฟังครับจานนี้คอนเซ็ปต์ของผมที่ผมเรียกว่า Journey of Happiness ครอบครัวผมไปเที่ยวท่องโลกแล้วผมก็อยากพากรรมการไปด้วยครับประเทศแรกที่จะไปก็คือประเทศฝรั่งเศสครับเมนูนี้ผมพรีเซนต์ในเทคนิคฝรั่งเศสที่เรียกว่าช็อตฟอยหรือฮอตแอนด์โคครับวัตถุดิบที่ร้อนก็จะเป็นกุ้งลายเสือทอดข้าวพองกับพรอนออยครับส่วนวัตถุดิบที่เย็นก็จะเป็นกันเชียงปูทาท่าครับแล้วก็จะมีเป็นยูสุครีมที่เอาใส่เอสพูม่าครับทำให้มันรสชาติเบาๆเป็นโฟมครับแล้วตัวเอสพูม่าเนี่ยเราไม่ได้กรองใช่ไหมครับไม่ได้กรองครับแน่ใจนะครับว่าออกแน่ใจครับใจเย็นลูกน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอนข้อเดียวกันน้ำมันพืชมรกตแว่นท็อปเจริญแอคเซียเข้าใจคุณเข้าใจครัวแป้งตราเหรียญทองคู่นมโฟโมสอร่อยที่หนึ่งของพวกเราแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันแรกในรอบชิงชนะเลิศแต่ทั้ง4คนก็พยายามทำคะแนนให้ได้มากที่สุดเพื่อหวังที่จะได้ขึ้นนำตั้งแต่เมนูเรียกน้ำย่อยและต่อยอดให้พวกเขาคว้าแชมป์ไปให้ได้แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเสิร์ฟในครั้งนี้จะใช่อย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่แล้วตัวเอสปูม่าเนี่ยเราไม่ได้กรองใช่ไหมครับไม่ได้กรองครับแน่ใจนะครับว่าออกแน่ใจครับครับหนึ่งใจเย็นๆลูกเป็นโฟมเช็ดเย็นถึงฉีดออกแล้วแนะนำให้ทานตัวนี้กับกุ้งครับจะได้ตัดกันเอตาทอดกุ้งมาได้ความสุขที่สมบูรณ์แบบมากครับแล้วก็ข้าวพองช่วยให้ความกรอบกินกับโฟมยูสุที่เอตาแนะนำเนี่ยมันเข้ากันได้ดีสลัดปูต้องขอชมว่าการคิดที่เอาความเค็มมาจากอิกุระเนี่ยมันทำให้สลัดปูอันเนี้ยเนียนอร่อยจานนี้นะครับกินแล้วสดชื่นที่ชอบอีกอย่างคือองค์ประกอบเยอะมากนับได้5อย่างมีทั้งน้ำมันกุ้งมีกุ้งสลัดมีโฟมแล้วก็กันเชียงปูด้วยเมื่อกินกุ้งที่มี texture กรอบๆของข้าวพองแล้วมันเข้ากันดีกับตัวโฟมที่มีความเปรี้ยวอร่อยมากครับตัวสลัดปูกินเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากความคิดสร้างสรรค์จานนี้เนี่ยดีกุ้งมีความกรอบอยู่ด้านนอกแต่น่าจะมีแบบเกลือเพิ่มอีกนิดหนึ่งคือต้องการดึงรสชาติความเป็นทะเลของกุ้งเพิ่มขึ้นมาอีกขอบคุณครับทุกอย่างออกมาดีมากเลยครับภูมิใจมากเลยครับกับคอมเมนต์ในจานแอปเปิลไทเซอร์ของผมทานี่ครับนำอาหารของทานี่ออกมาสดได้เลยครับครับจานผมมั่นใจประมาณ 90% ครับทุนอาจารย์แล้วก็ไส้ของผมปรุงออกมาได้อร่อยแล้วครับอธิบายคอนเซ็ปต์ของจานนี้ให้เชฟฟังครับจะเป็นล่าเตียงครับแต่ว่าความพิเศษของผมนะครับจะมีวุ้นอาจารย์อยู่ด้านบนครับแล้วผมจะใส่มะแขว่งลงไปในไส้ด้วยครับมะแขว่งใช่ครับมะแขว่งครับนอนหนูมะแขว่งมะแขว่งนอนหนูเจ๊ไม่รู้ว่าเราแขว่งอะไรครับแล้วก็อันนี้เป็นอาหารไทยโบราณของชาววังนะครับหาได้ยากแล้วครับก็เลยอยากเอามาทำให้กรรมการกินครับวังไหนครับรัชกาลที่2ครับรัชกาลที่2ท่านมีพระนามว่าอะไร นาง
รัชกาลที่2เนี่ยมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยครับคันนี้ครับชอบความคิดสร้างสรรค์นะที่นำอาหารไทยโบราณชาววังมาใช้คือลาเตียงซึ่งอันนี้จะออกมาปีมะแขวนครับแล้วก็ไข่ที่โรยมาก็ถือว่าเป็นตรางใช้ได้แล้วมีลูกเล่นคือใส่อาจารย์มาให้มันมีรสชาติเพิ่มขึ้นมาครับแต่เราปรุงรสของไส้น้อยไปหน่อยแล้วก็อาจารย์ยังจืดไปนิดครับครับจานนี้ไอเดียดีความคิดสร้างสรรค์ดีนะครับเทคนิคดีเหมือนกันโรยไข่ออกมานะครับเป็นตารางสวยงามตัวไส้มันจะต้องปรุงให้เยอะกว่านี้ครับครับเด็กตัวแค่นี้รู้จักศึกษานำอาหารโบราณมาทำที่ต้องชมเลยดูสิแพรไข่ของคานี่เนี่ยสวยงามมากมีความละเอียดสม่ำเสมอกันมากครับการผัดไส้ที่มีมะแขวนมาเนี่ยคันนี้ใส่มาไม่มากพอให้ได้กลิ่นมะแขวนถือว่าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะแล้วก็มีเยลลี่อาจารย์มาแก้เลียนด้วยเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะดีใจมากเลยครับเพราะผมทำแพครั้งที่3ของชีวิตนี้ครับแล้วสวยด้วยครับก็ดีใจครับสันติครับนำอาหารออกมาเสิร์ฟเลยครับมั่นใจอยู่ครับว่ามันจะถูกปากกรรมการครับแล้วก็รสชาติอร่อยสันจิครับตอนเต้นสนุกไหมเป็นคนไม่ค่อยชอบเต้นครับตอนเต้นผมทรมานครับผมมีความสุขเฉพาะตอนทำอาหารครับแล้วทำไมพ่อเต้นแล้วเวลาเพื่อนเขาเมากันเขาก็จะเต้นท่านั้นนะครับแล้วว่าเราพ่อไปเที่ยวนี้แม่รู้เรื่องไหมครับก็บางครั้งก็แอบครับบางครั้งก็บอกบางครั้งก็ไปโดยที่แม่ไม่รู้ครับเดี๋ยวแม่ก็รู้อยู่ดีครับอธิบายจานนี้ให้เชฟฟังดีกว่าอันนี้จะเป็นเชื้อสแกลล็อปค่ะตัวเอ็กซ์พูม่าผมใส่เป็นดอกกระหล่ำกับมันฝรั่งเอามาปั่นให้ละเอียดแล้วก็เสิร์ฟกับตัวถั่วครับที่จะเอามาใส่กับน้ำตาลแล้วก็น้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลครับอย่างแรกเลยเฮสโซนัทมีความหวานเล็กน้อยลอยไปคั่วในน้ำมันเติมน้ำตาลลงไปเพื่อต้องการที่จะให้เป็นคาราเมลไรซ์ส่วนตัวที่สองตัวที่เป็นครีมี่จากดอกกระหล่ำมีความมันใส่น้ำมันทรัฟเฟิลเข้าไปมีกลิ่นอ่อนๆไม่แรงจนเกินไปถือว่าเทคนิคดีมากรสชาติถูกต้องเก่งมากครับขอบคุณครับจานนี้นะคะดูด้วยหน้าตาทีแรกก็เหมือนจะเป็นจานง่ายๆที่มีความซับซ้อนในตัวมันเองตัวสแกลล็อปซันจิจีมันออกมาได้ดีมากกินกับเอสพูม่าที่เป็นดอกกระหล่ำและมันฝรั่งอันนี้รสชาติดีมากๆค่ะไปตัดด้วยถั่วเฮเซลนัทเมื่อกินพร้อมกันหวานมันเค็มได้ความฉ่ำของหอยพร้อมกันในคำเดียวค่ะขอบครับจานนี้ครับเรียกว่าน้อยแต่เยอะรสชาติและรสสัมผัสเยอะมากเวลากินมาแล้วผสมผสาน3อย่างเข้าด้วยกันจะได้ความกรอบด้วยอร่อยหอมฟุ้งเต็มปากสมเป็นไฟไดนิ่งเลยครับมันดูง่ายๆแต่ความคิดการทำมันก็ไม่ได้ง่ายก็ดีใจครับที่มันเป็นไฟไดนิ่งอาหารแนวที่ผมชอบทำครับหลังจากชิมเมนูเรียกน้ำย่อยแล้วเก่งมากทุกคนครับพอทั้ง4คนนะครับกลับไปเตรียมอาหารจานหลักในรอบต่อไปได้เลยครับรอบมีนคอร์สพร้อมลุยมากเลยครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับจานหลักโอ้ยากอยู่นะครับจานต่อไปก็ต้องสู้ครับแล้วก็ทำให้รสมือดียังพร้อมที่จะสู้ต่อค่ะ
เด็กๆเสิร์ฟจานเรียกน้ำย่อยมาแล้วนะคะจานของบัวหอมที่เป็นแกงปูใบชะพลูเนี่ยคิดว่ายังไงกันบ้างคือความคิดสร้างสรรค์ถือว่าใช้ได้เลยเป็นตัวแทนของภูเก็ตได้ดีเมนูนี้นะครับพี่ติดอยู่ที่แป้งเวียดนามคือด้วยความที่น่าจะแช่น้ำนานเกินไปสำหรับของผมนะครับถือว่าภาพรวมออกมาดีเลยครับส่วนเอตานะครับผมชอบไอเดียมากเลยครับความคิดสร้างสรรค์ดีเขาทำอาหารแบบเสิร์ฟแบบร้อนเย็นตัวเนื้อปูเสิร์ฟมากับแฟนอลแล้วก็มีส้มมาด้วยทำแล้วกินเข้าไปแล้วนี่สดชื่นมากแล้วแบบว่าโรยด้วยอิโคระมาเป็นไข่ปลาแซลมอนมาส่วนตัวที่สองเนี่ยไอเดียก็ดีเหมือนกันมีความกรอบเอากุ้งลายเสือมาชุบข้าวพองหลังจากนั้นเราเอาไปทอดเขาเหยียดตัวมาตรงเลยครับแล้วเอาเอสโปมามาเสิร์ฟเขาใช้น้ำยูสุหรือว่าความเปรี้ยวมาเพื่อต้องการที่จะมาทำให้จานนี้เนี่ยสดชื่นไอเดียเนี่ยดีเลยครับของทานนี่เนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเอาอาหารว่างโบราณมาใช้เนี่ยแล้วมันเป็นลาดเตียงด้วยหากินยากถือว่าเป็นการอนุรักษ์ไว้ในตัวด้วยเขายังมีการดัดแปลงว่าใส่มะแขวนเข้าไปแล้วก็บุ้นอาจารย์ที่ผมชอบอีกอย่างนึงคือความคิดสร้างสรรค์เขาดีเลยแล้วการโรยไข่เป็นตารางทีๆเท่ากันเป๊ะเลยนะครับแต่ติดอยู่นิดเดียวก็คือว่าการปรุงเนี่ยยังขาดรสชาติไปหน่อยเพราะว่าถ้าปรุงให้เข้มกว่านี้จะทำให้รสชาติออกมาดีกว่านี้เยอะเลยครับมาถึงจานของซันจินะคะดูแล้วมีแค่เหมือน3องค์ประกอบแต่เป็น3องค์ประกอบที่มีความพิถีพิถันในตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นการเอาถอยเชลล์เนี่ยลงไปจีเข้าจีได้สมบูรณ์มากส่วนตัวเอสพูมาดอกกะหล่ำกับมันอันนี้ทำได้ดีมากนอกจากเนื้อเนียนฟูละเอียดแล้วเนี่ยรสชาติดีมากๆด้วยไปจบที่เฮลเซอร์นัทเนี่ยแอบหวานนิดๆอันนี้ถือว่าการกินรวมกันเนี่ยอร่อยมากๆนะประทับใจครับลงตัวเมนูที่เด็กทำวันนี้ก็คิดว่าคงจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยแนะนำหรือมีผู้ใหญ่คอยสอนนะครับครับแต่สิ่งที่เราดูวันนี้คือดูฝีมือที่เด็กทำด้วยตัวเองว่าออกมาเป็นยังไงมันเป็นผลงานของเด็กๆ เขาทำด้วยตัวเขาเองจริงๆครับหลังจากที่คณะกรรมการได้ชิมเมนูเรียกน้ำย่อยของทุกคนเรียบร้อยแล้วแต่ผลการตัดสินยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะในเกมนี้ซึ่งพวกเขายังต้องประชันฝีมือกันต่อและในรอบที่2นี้คือเมนูอาหารจานหลักเข้าสู่การแข่งขันในรอบที่2นี้นะคะเด็กๆจะต้องทำอาหารจานหลักหรือเมนคอร์สค่ะซันจิคะมีแรงบันดาลใจอะไรในอาหารจานนี้คะมีแรงบันดาลใจมาจากสื่อออนไลน์ครับแล้วก็หลายๆอย่างกับเทคนิคด้วยครับที่ผมได้เรียนรู้มาเพราะผมเรียนรู้เองมาตลอดครับจากสื่อออนไลน์และคราวนี้ล่ะคะแรงบันดาลใจของผมนะครับมาจากที่ผมเห็นเชฟเอียนทำอาหารครับผมก็เลยอยากทำตามเชฟเอียนบ้างครับโอ้ไอดอลเหมือนกันอ่ะเชฟเอียนเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมาแข่งครับแล้วบัวหอมนะคะแรงบันดาลใจหนูมาจากการที่หนูได้ชิมอาหารหลายๆอย่างค่ะหนูก็เก็บไว้ในหัวแล้วมาทำให้สิ่งนั้นที่หนูเคยชิมดีกว่าเดิมเลยค่ะหนูจะสร้างสรรค์เมนูที่จะทำให้หนูชนะได้เป็นแชมป์ของ MasterChef Junior ค่ะแล้วเอตาล่ะครับแรงบันดาลใจของผมมาจากอากูของผมครับจากซิกเนเจอร์ของเขาบีฟเวลลิงตันกับมันขั้นเทพอันนี้คือซิกเนเจอร์ของอากูผมครับทุกคนมีเวลาในการทำอาหารจานหลักหรือเมนคอร์ส60นาทีและอย่าลืมนะคะว่าอาหารทุกจานที่เด็กๆเสิร์ฟจะมีผลต่อการตัดสินของกรรมการเพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดนะคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศยังไม่จบเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าพบกับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเชฟรุ่นเด็กความมุ่งมั่นความพยายามที่ต้องแลกมาด้วยน้ำตาจุดจบนี้จะลงเอยอย่างไรและผู้ชนะ MasterChef Junior ก็คือเอตาซันจิคานี่หรือบัวหอมใครจะคว้า MasterChef Trophy ไปได้ห้ามพลาดเฮลิโคเนีย